สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้ออกมาจากทุ่งนาได้ออกมาจากอะไรนะป่าเขาลำเนาไพในคลองแล้วนะคะวันนี้มาตลาดนัดนะคะมันเป็นตลาดนัด อยู่ที่ฉะเชิงเทรานะคะเป็นตลาดนัดแบบโอเพ่นเนาะไม่มีหลังคาไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเขาไลฟ์สดอยู่เพราะว่าไม่เป็นไรพี่อันนี้ไม่ได้ไลฟ์ค่ะยังไม่ได้ไลฟ์หนูเป็นช่อง YouTube ใส่เข้าไปก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะคะวันนี้จะพามาฟังเพลงกันนะคะมาฟังเพลงกันมาเป็นฟงซองพาน้องมาเปิดหมวกปกติเนี่ยน้องก็ร้องเพลงอยู่ที่ร้านอาหารที่พัทยาอยู่แล้วเนาะแล้วช่วงโควิดตอนนี้มันก็ยังไม่เปิดก็เลยมาเปิดหมวกกันนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาดูช่วงเตรียมนะคะเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์สดช่วงที่น้องเขาเล่นนะคะโอเคส่องไฟให้เขาได้นี่มันไฟนี่นะพี่โคตรสวยอ่ะสองไฟไฟเลยอ่ะหรอโอ้เจ๋งพี่นี่ก็ตั้งร้านอยู่นะคะพี่ตั้งร้านสิตั้งเซตอุปกรณ์อยู่ยอดได้พี่จับมือแบบเพื่อนตั้งวงตีมาเลยเหรอเดี๋ยวร้อนเลยนี่น้องกำลังเซตอยู่นะคะแล้วก็มีพี่คือปกติแล้วเราไม่เคยมาที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพบรรยากาศตลาดให้ดูเนาะว่ามันมีอะไรแบบน่าสนใจว่าส่วนใหญ่ก็เป็นตลาดทั่วไปนะคะก็จะมีขายของอะไรทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าก็มันเป็นแบบที่โล่งๆไงนะเขาบอกก็มีคนเยอะเหมือนกันเดี๋ยวรอน้องเซตก่อนนะคะน้องเซตน้องอะไรก่อนนะคะเซตดนตรีเซตอะไรก่อนเนาะก็ดูแต่ดูบรรยากาศดูฝนฟ้านี่เหมือนไม่ค่อยเต็มใจเลยเพราะนี่เราก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาเซตนู่นนี่นั่นก่อนปกติน้องเขาร้องอยู่ที่พัทยานะคะแต่ว่าช่วงนี้พัทยานะร้านอาหารมันปิดและอย่างนึงก็ยังไม่เปิดโอเพ่นแบบอย่างเป็นทางการที่จะให้แบบมีดนตรีอะไรอย่างนี้แต่เวลาปกติเขาร้องเขาก็เล่นสดแล้วเขาก็จะใส่แมสด้วยนะคะมันก็เลยโอเคที่จะแบบเขาก็ให้ตามตลาดนัดก็เป็นเนื้อทั่วไปมันก็ต้องมีการเซฟอยู่ด้วยก็ต้องใส่แมสนะคะอันนี้ก็จะเป็นคือเวลาเรามาเนี่ยเราก็ต้องถามเจ้าของตลาดก่อนนะคะว่าเขาให้มีที่ว่างตรงไหนให้ลงนะคะเพราะว่าเขาจะมีประจำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นโซนแนวแบบขายของมือสองนะคะเนี่ยพี่ก็จะใส่ของมือสองโซนนี้ที่ว่างนะคะข้างในก็จะเป็นเดี๋ยวเราเลยพาไปดูเพราะเราก็มาเพิ่งครั้งแรกเหมือนกันข้างในก็จะเป็นขายของแบบเป็ดตะเล็ดนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีขายของพวกอาหารโซนนู้นนะคะเราไปเดินซื้อน้ำมาก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่เหมือนกันแล้วก็จะมีอีกฝั่งนึงด้วยเยอะมากมายนะคะเดี๋ยวรอน้องเขาเซตดนตรีเซตอะไรก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์สดในส่วนของ YouTube ด้วยแล้วก็จะไลฟ์สดของใน TikTok ด้วยนะคะเฮ้ยร่วมก็น่าจะได้ร่วมแย่มั้งเอออันนี้ก็ใช่ย่อยไปเพราะว่าเบิร์ดกูมีขาไม้ด้วยอ๋อสุดยอดพี่ขาไม้เลยเบิร์ดคนละตัวนัดกันมาแน่นอนเอ๊ะสรุปว่านี่คือคอเดียวกันเลยแล้วเนี่ยว่าได้ที่ว่าได้ที่เลยเนี่ยก็เนี่ยค่ะพ่อค้าแม่ค้าเนาะเดี๋ยวว่าหัวอกเดียวกันนะคะเราก็ต้องแบ่งๆกันเนาะทำมาหากินแต่ว่ามีที่เขาก็ไม่ได้กักไม่ได้อะไรเนาะก็ตรงไหนที่ว่างก็ให้เดี๋ยวก็จะมีโซนขายอุปกรณ์นู่นนี่นั่นหลายอย่างนะแล้วโซนนี้แหละค่ะน่าจะเป็นโซนมือสองนะคะอาจจะเป็นที่บริเวณที่ว่าแม่ค้าพ่อค้ามาลงใหม่นะคะแล้วก็ที่มีที่ว่างอยู่ตรงโซนนี้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวรอน้องเขาเซตของเซตอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดนะคะก็เสียค่าที่นะคะเสียค่าที่ปกติเลยเขาก็จะมาเก็บอันนี้เสียค่าที่เท่าไหร่เขาบอกไหมเดี๋ยวเขามาเก็บทีหลังเดี๋ยวเขามาเก็บทีหลังอ๋อมาเก็บทีหลังไม่น่าเกิน200มันก็พี่คะพี่เสียค่าที่เท่าไหร่ตรงเนี้ย80 บาทเออก็ประมาณนี้แหละก็เท่าพี่เขาเลยไอ้ของเราป่ะเนี่ยถุงอ่ะถุงเราป่ะไม่มีโอเคค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ